รณีเรื่องของคุณนกน้อยอุไรพรหลังจากที่มีนักธุรกิจคนหนึ่งครับไปแจ้งความบอกว่าคุณนกน้อยไปแจ้งความในข้อหาช่อโกงบอกว่าเอาโฉนดที่ดินไปแล้วปรากฏว่าเมื่อทวงคืนไม่ได้รับคืนผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านคุณนกน้อยปรากฏว่าปิดป้ายไว้ว่าไม่อยู่นะครับแต่มีข้อมูลว่าอีกไม่กี่วันจะแถลงข่าวเรื่องนี้ด้วยตัวเองครับมีนักธุรกิจคนหนึ่งชื่อคุณสุดารัตน์ภูผานีแจ้งความข้อกล่าวหากับคุณอุไรฉิมหลวงหรือคุณนกน้อยอุไรพรหมอลำชื่อดังในข้อหาช่อโกงครับหลังจากที่ยืมโฉนดที่ดิน33ไร่มูลค่า49ล้านบาทไปจำนองกับนายทุนเงินกู้นอกระบบเม็ดเงินคือ3ล้าน8แสนบาทแต่ว่า3ปีผ่านไปไม่ได้รับโฉนดคืนครับติดต่อมาว่าจะคืนเงินนักธุรกิจคนนี้คุณสุดารัตน์เดินทางมาจากอเมริกาแต่สุดท้ายไม่ได้เงินนะครับผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปทางตำรวจเองก็บอกว่าจะเรียกนายทุนเงินกู้นอกระบบพระสงฆ์2รูปมาสอบปากคำในฐานะที่เป็นพยานรู้เห็นเพื่อจะดูรวบรวมหลักฐานว่าเรื่องนี้จะเข้าข่ายอดีตคดีอาญาหรือว่าคดีแพ่งกันแน่และจะเรียกคุณนกน้อยมาถ้าหากว่าเป็นคดีช่อโกงนะครับเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนมองว่าเรื่องนี้น่าจะสามารถไกล่เกลี่ยกันได้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของคุณนกน้อยอุไรพรปรากฏว่าไม่อยู่ครับไปต่างจังหวัดแล้วก็เห็นบอกว่าอีก 2-3 วันจะมีการเปิดแถลงข่าวแล้วบนโลกโซเชียลของเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรก็โพสต์ข้อความเอาไว้ว่า25สิงหาคมวันเสาร์นี้แม่นกน้อยจะเปิดแถลงข่าวเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งรอดูความชัดเจนในวันนั้นอีกครั้งนะครับในโลกโซเชียลเองนะคะโดยเฉพาะทีมงานที่เป็นนักร้องลูกทุ่งส่วนใหญ่เขาก็จะให้กำลังใจด้วยแต่ก็ต้องดูเรื่องนี้กันอีกทีนึงรายละเอียดกันอีกทีนึงนะคะ